พ่อมาทำอะไรมากินข้าวกับแกไงทำไมพ่อกินด้วยไม่ได้เหรอเปล่าเธอนะเราก็กินดิสิพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าหรือพ่อไม่สบายอะไรพ่อขยับมากินข้าวกับแกแต่แก้ตัวว่างั้นใช่พ่อรู้สึกว่าเมื่อก่อนพ่อน่าจะมีเวลาให้กับแกบ้างแล้วช่วงนี้แกทำอะไรอยู่งานยุ่งหรือเปล่าก็ยุ่งเหมือนเดิมอ่ะพ่อมันมีหนังเก่าที่กำลังจะมาทำใหม่พ่ออยากไปดูกับลูกเรื่องนั้นแหละเดือนนี้ไม่ได้เลยอ่ะพ่อคิวแน่นมากช่วงนี้ผมต้องทำงานหาเงินไม่เป็นไรเออตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะพ่อก็มีนาฬิกานี่3:30ครับโอเคงั้นพ่อกลับละแล้วพ่อยังอยากดูหนังเรื่องนั้นอยู่ป่ะเดือนหน้าแล้วกันก่อนพ่อขอโทษที่พ่อผิดนัดเหมือนเดิมอีกแล้วพ่อแค่อยากใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเพื่อที่จะบอกลูกว่าเวลามันมีค่าแค่ไหนซึ่งพ่อก็ได้สูญเสียช่วงเวลาดีๆเกือบทั้งชีวิตไปกับการทุ่มทำงานหาเงินพ่อล่ะครับวันนี้พ่อติดงานมากินข้าวด้วยไม่ได้8กุมภาพันธ์23 2:00 พ่อไปไม่ทันวันที่แกเกิดหกมิถุนา2:25 ก้าวแรกของแกที่พ่อไม่ได้เห็น9สิงหา27 7:00 พ่อไปไม่ทันส่งแกเข้าเรียนวันแรก8กุมภาพันธ์28 1:00พ่อแม่ได้อยู่ฉลองวันเกิด5ขวบของแกยี่สิบห้าพฤษภาคม30 11:00พ่อไปไม่ทันดูหนังเรื่องแรกของเรา
พ่อผิดนัดแกเกือบตลอดชีวิตไปกับการทุ่มทำงานเพราะคิดว่ามันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นซึ่งพ่อคิดผิดมาตลอดเราควรให้เวลากับคนที่เรารักให้มากที่สุดเพราะเงินไม่สามารถซื้อความสุขที่แท้จริงได้พ่อขอโทษอย่าทำผิดเหมือนพ่อนะทำอะไรอยู่ครับคนเก่งระบายสีอยู่ครับกายครับกายอยากไปดูหนังไหมครับอยากครับเราไม่ได้ไปดูหนังกันนานแล้วเนาะงั้นพรุ่งนี้เราไปดูหนังกันไหมครับจริงเหรอครับเย สนับสนุนชีวิตที่พอดีโดยธนาสิริกรุ๊ปจำกัดมหาชน